สวัสดีค่ะจากช่องครูบัวบูชานะคะวันนี้เรายังอยู่ที่ขอนแก่นค่ะคุณครูจะพาไปนานาแอนติกนะคะเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งสะสมของเก่านะคะคือเจ้าของเขาจะชอบที่จะสะสมของเก่าก็เลยเปิดเป็นงานแสดงโชว์เล็กๆนะคะให้ผู้ที่มีความสนใจในของสะสมนั้นเข้าไปชมนะคะแล้วช่วงหลังๆก็จะมีการจำหน่ายด้วยค่ะแต่เป็นบางชิ้นนะคะบางชิ้นเจ้าของก็รักค่ะแค่นำมาให้ดูเฉยๆแต่บางชิ้นก็จะมีการจำหน่ายด้วยนะคะเป็นศูนย์ที่รวบรวมของมือสองจากหลายประเทศค่ะที่นี่ก็จะมีของสะสมหลายอย่างนะคะมุมนี้คือมอเตอร์ไซค์ค่ะมอเตอร์ไซค์พ่วงน่ารักมากค่ะอันนี้ก็เป็นของเก่าเหมือนกับเป็นของแถวยุโรปนะคะของจีนก็เยอะค่ะเขาจะวางไว้เป็นมุมนะคะเราสามารถที่จะเดินชมได้นะคะมีมุมให้ถ่ายรูปสวยเยอะเลยค่ะมีมุมสวยๆเยอะเลยค่ะเห็นนะคะบางเห็นนักท่องเที่ยวบางคนเข้ามาก็จะมีการถ่ายรูปนะคะมุมต่างๆซึ่งเจ้าของก็ไม่ได้หวงนะคะเจ้าของก็มีความสุขค่ะที่ทุกคนเข้ามาเยี่ยมชมนะคะอันนี้มุมมอเตอร์ไซค์ค่ะต้องถูกใจสำหรับคนที่ชอบสะสมของเก่านะคะเขาจะมีหลากหลายมากค่ะว่างๆก็เที่ยวถ้าได้แวะมาขอนแก่นก็อยากให้ทุกคนลองไปเยี่ยมชมนะคะอันนี้เหมือนเป็นเครื่องแบบของทหารนะคะครูเข้าไปด้อมๆมองๆนะคะแล้วเขาจัดแสงสีได้ดูสมจริงนะคะมุมนี้ก็จะเป็นทึมๆหน่อยค่ะเขามีเครื่องหมาย CA ซึ่งคุณครูก็ไม่ทราบว่ามันจะหมายถึงเครื่องแบบของประเทศอะไรนะคะเกี่ยวกับอะไรนะคะอันนี้ก็โทรศัพท์เห็นปืนด้วยค่ะมีปืนด้วยก็เข้าไปจุดนี่ค่ะอันนี้เป็นหน้าห้องเต็มๆเหมือนกับว่าเป็นคุกหรือเป็นเซฟอะไรสักอย่างนะคะเขาก็จำลองออกมาได้บรรยากาศดีนะคะแล้วก็จะมีส่วนที่จะเป็นของธรรมชาติด้วยค่ะบรรยากาศการเดินก็เหมือนเราเดินอยู่ในบ้านเลยนะคะบ้านหลังใหญ่ๆสักหลังนะคะเพราะก็เขาวางเครื่องใช้เป็นมุมอันนี้ลูกสาวก็เรียกเข้ามาดูนะคะเพราะว่าเขาไปเห็นอัลบั้มรูป เก่าๆค่ะซึ่งก็ดูร้อนๆนะคะเพราะว่าเราก็ทราบเราก็คือก็ต้องเป็นของคนที่จากไปแล้วนานแล้วนะคะช้างตรงนี้คือร้านกาแฟของทางพิพิธภัณฑ์นานาแอนติกนะคะเขาจะมีขายกาแฟหอมๆให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมตรงนี้จะเป็นเหมือนเป็นของโบราณของแถวทางภาคเหนือนะคะคุณครูเห็นเป็นมีประตูนะคะเป็นประตูอันนี้เหมือนของ
ทางจีนเลยค่ะอันนี้เป็นของเหมือนร้านกาแฟในสมัยโบราณนะคะด้านหน้าเลยค่ะสวยค่ะเขาจัดรูปแบบออกมาได้สวยนะคะอันนี้เป็นเหมือนที่ฉายภาพยนตร์นะคะโบราณเลยค่ะไปเห็นนะคะเขาก็เก็บไว้ได้ดีเกือบสมบูรณ์แบบเลยค่ะแล้วก็มีเก้าอี้นั่งนะคะตรงนี้ถือว่ายังสมบูรณ์จริงๆค่ะก็คงบ่งบอกถึงความรักของเก่าของเจ้าของสถานที่นะคะสวยค่ะที่ถ่ายรูปสวยเนี่ยก็เข้ามาชิมกาแฟนะคะอุดหนุนสถานที่นะคะเพราะว่าไม่ได้จ่ายค่าเข้าชมนะคะเปิดให้ชมฟรีค่ะแล้วก็มีของมือสองให้เราเลือกชมเยอะแยะเลยค่ะพวกจานพวกถ้วยพวกแก้วนะคะอเมริกาโน่เย็นนะคะหลายๆอย่างเหมือนกันค่ะถ้าใครได้แวะเข้ามาที่ขอนแก่นนะคะคุณครูก็อยากให้เชิญชวนให้ไปเที่ยวตรงนี้บ้างนะคะเพราะว่าเขาจัดแสดงได้ดีค่ะมุมถ่ายรูปก็เยอะค่ะถ้าชอบนะคะก็ติดตามช่องของคุณครูนะคะกดไลค์กดแชร์ให้คุณครูด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะวันนี้คุณครูก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ